าสตราจารย์พิเศษดรอเนกเหล่าธรรมทั์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีหรือคอร,รมอได้เห็นชอบโครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามันจังหวัดภูเก็ตตามที่กระทรวงอวอได้เสนอโดยมีงบประมาณรวมทั้งสิ้น5,116ล้านบาทเพื่อให้บริการรักษาพยาบาลผลิตบุคลากรวิจัยสำหรับภูมิภาคอันดามันโดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่นแพทย์พยาบาลทันตแพทย์เภสัชกรนักเทคนิคการแพทย์รวมไปถึงแพทย์ทางเลือกซึ่งจะเป็นสถานที่ทำการวิจัยวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณาสุขและเป็นสถานพยาบาลขั้นตติยภูมิและเฉพาะทางขนาด300เตียงเน้นการบริการแพทย์ที่แม่นยำการแพทย์ทางไกลและรักษาโรคซับซ้อน มีระบบส่งต่อระหว่างการกับโรงพยาบาลในพื้นที่อันดามันที่สามารถให้บริการผู้ป่วยโรคซับซ้อนขั้นตติยภูมิไม่น้อยกว่า12,500คนต่อปีสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยนอกไม่น้อยกว่า3 0 0 0 0 0คนต่อปีโดยสามารถช่วยลดค่าใช้ใจ่ายของประชาชนในพื้นที่สร้างความมั่นคงและมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในการเข้ามาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอันดามันและประเทศไทยรวมทั้งจะช่วยสร้างไรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นอกจากนี้ยังให้บริการนักท่องเที่ยวต่างชาติระดับพรีเมียมและมีศูนย์ทันตกรรมที่ทันสมัยแห่งแรกในภาคใต้ซึ่งนอกจากจะเป็นการดูแลสุขภาพของคนไทยแล้วโครงการดังกล่าวจะสามารถสร้างรายได้โดยตรงจากการรักษาพยาบาลของชาวต่างชาติไม่น้อยกว่า1,600ล้านบาทต่อปีและจากการบริการทันตกรรมไม่น้อยกว่าปีละ3 0 0ล้านบาทต่อปี โดยโครงการจะประกอบไปด้วย3ส่วนคือวิทยายลัยสุขภาพนานาชาติโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ภูเก็ตขนาด300เตียงและศูนย์สุขภาพนานาชาติที่จะให้บริการครบวงจรทางการแพทย์เพื่อสุขภาพทั้งนี้กระทรวงอวลและกระทรวงสาธารณสุขได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามันเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกแล้ว